นายเบอร์ยังจำเพราะว่าเพิ่งไปเจอกันในส่วนของต้นดวงผึ้งซึ่งได้รับพระราชทานมานี้ทางจังหวัดจะได้มอบหมายให้ทางสถานีเพาะชำกล้าไม้นะครับซึ่งสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับไปดูแลไปอนุบาลระยะที่ก่อนขั้นตอนการดำเนินการก็คือทางจังหวัดจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อที่จะดำเนินโครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้เสนอชื่อถนนไปแล้วนะครับก็คือถนนเรียบแม่น้ำนะครับจากชุมชนบ้านนาโพใหญ่ไปจนถึงเส้นนี้นะครับได้เป็นถนนของทางหลวงชนบทครับซึ่งตลอดสายทางนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะช่วยกันพัฒนาครับในทั้งในเรื่องของความปลอดภัยความสวยงามไฟฟ้าแสงสว่างและการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับซึ่งเราจะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวมุกดาหารนอกจากนี้นะครับในเรื่องของจิตพี่น้องจิตอาสาที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็ขอขอบคุณขอเรียนว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านให้ความสำคัญกับให้การมีส่วนร่วมของจิตอาสา904ครับเพราะฉะนั้นในจังหวัดของเราขณะนี้เราก็มีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นองค์กรขึ้นมาแล้วนะครับในเรื่องเพื่อมาบริหารจัดการจิตอาสาก็ขอขอบคุณพี่น้องจิตอาสาทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ในฐานะที่เราเป็นปวงชนชาวไทยนะครับที่เราจะต้องชื่นชมในการที่ประเทศไทยเราจะได้เฉลิมฉลองในรัชสมัยรัชกาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณครับ